คุณผู้ชมคะวันนี้อากาศกลับมาเย็นลงค่ะเพราะว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30พฤศจิกายนมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนและทะเลจีนใต้ค่ะทำให้บริเวณที่กล่าวไปนะคะอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสค่ะประกอบกับช่วงนี้นะคะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างเคลื่อนผ่านอ่าวไทยเข้าสู่ภาคใต้ตอนล่างแล้วก็ลงสู่ทะเลอันดามันค่ะก็จะส่งผลให้มีลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพและปริมณฑลและภาคตะวันออกนะคะดังนั้นก็จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนบางพื้นที่ค่ะส่วนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะไปดูมรสุมค่ะตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นค่ะแล้วก็คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างก็จะมีกำลังแรงขึ้นเช่นกันนะคะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะเพราะฉะนั้นเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่27พฤศจิกายนนะคะส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นยังสูงมากกว่า2เมตรค่ะยังไงก็ต้องขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันเอาไว้ก่อนนะคะ